แม่น้อยจะเฮ็ดต้มจืดผักกาดขาวนะคะกับต้มจืดผักกาดขาวใส่ไข่กับเอาน้ำมันใส่เอาไข่ใส่นะคะแล้วก็ขวาไข่ให้สุกนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะต้มจืดผักกาดขาวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปเลยค่ะต้มจืดผักกาดขาวใส่ไข่นะคะแค่ไม่เยอะหน่อยก็จะใส่เป็นแบบเกลือเทศลงไปนิดหน่อยนะคะให้มีรสชาตินะคะแค่ไม่เยอะหน่อยพอหั่นเกลือเทศนิดนึงนะคะข้าวใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าผักกาดขาวนี่ต้องการความหอมเนาะค่ะมะเขือเทศก็ต้องการความหอมเขาก็ใส่ลงไปพร้อมเลยนะคะก็ต้องรอนะคะเนี่ยค่ะวันนี้มันยังไงสิตังเมนูว่าต้มจืดผักกาดขาวมะเขือเทศใส่ไข่เนาะค่ะกับเครื่องปรุงก็มีน้ำหมายค่ะพี่น้องเหมือนเดิมนะคะของที่รสนิดหน่อยนะคะมีหน่อยสิขอใส่เป็นรสดีน้ำเนาะค่ะผมชุบนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยรสดีให้เป็นน้ำซุปนะคะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะจากนั้นนี่นะก็จะเป็นน้ำมาซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเขาก็จะรอให้พักเดือดนะคะทุกอย่างเดือดเขาก็จะชิมนะคะนี่คือการต้มจืดผักกาดขาวต้มจืดผักกาดขาวมะเขือเทศใส่ไข่เนาะค่ะช่วงนี้จะเป็นเมนูไข่ๆนะคะเพราะว่าท้องไม่เยอะหน่อยบ่ค่อยย่อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็สิกินเงี้ยง่ายๆเดี๋ยวหาสอนชิมแป๊บนึงนะคะชิมรสชาติก่อนเนาะค่ะพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะบ่ต้องต้มให้ผักตายนะคะบ่ต้องต้มให้ผักตายไม่ถึงว่าบ่ต้องต้มให้ผักสลบนะคะเดี๋ยวเขามาบ่งก่อนใส่ถ้วยเนาะค่ะเสร็จแล้วถ้าใส่ถ้วยปุ๊บเขาก็จะใส่ผักชีลงไปนะคะใส่ผักชีลงไปแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะคะเห็นบ่คะเมนูง่ายๆมีใครอยู่บ้านก็เฮ็ดกินได้นะคะสำหรับผู้ใดที่มีผักอยู่บ้านมีหยังก็จะใส่ได้นะคะมื้อนี้มีแต่เมนูนี้ว่าต้มจืดผักกาดขาวมะเขือเทศใส่ไข่นะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะพี่น้องเห็นบ่คะน่ากินบ่คะได้รักใจเช่นเดิมจ้า